กลับมาติดตามรับชมข่าวพระคำนำพวกเขาต่อในระยะที่2ระยะนี้พวกเขาจะไปรายงานสภาพการผู้ติดเชื้อโควิด-19ในทั่วโลกโดยอิงตามข้อมูลจากองค์การอนามัยโลกเวลา 17:30 นในวันที่28กันยา2020มีผู้ติดเชื้อสะสมในทั่วโลก 33,328,833 คนยอดผู้เสียชีวิตสะสมในทั่วโลก 1,2670 คนสำหรับ10อันดับในทั่วโลกอันดับ1อเมริกา 7,321,000 กว่าคนอินเดีย 6,074,000 กว่าคนเบรซิล 4,732,000 กว่าคนรัสเซีย 1,159,000 กว่าคนโคลอมเบีย 813,000 กว่าคนเปรู 85,000 กว่าคนแอสปาย 735,000 กว่าคนเม็กซิก 730,000 กว่าคนอาร์เจนตินา 711,000 กว่าคนแอฟริกาใต้ 670,000 กว่าคนสำหรับยอดผู้ติดเชื้อในอาเซียนอันดับ1ยังเป็นฟิลิปปินส์มีผู้ติดเชื้อทั้งหมด 307,000 กว่าคนอินโดนีเซีย 278,000 กว่าคนสิงคโปร์ 57,000 กว่าคนมาเลเซีย 10,000 กว่าคนเมียนมา 10,000 กว่าคนไทย 3,000 กว่าคนเวียดนาม 1,000 กว่าคนกัมพูชี 276 คนบรูไน 146 คนสำหรับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวมีผู้ติดเชื้อทั้งหมด23คน